ตามที่โรงพยาบาลลำปางได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาลลำปางรุ่นที่1ปีงบประมาณ2560และได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการเสนอแผนงานโครงการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลกลุ่มละ1โครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มทักษะความรู้การบริหารจัดการตามตำแหน่งหน้าที่ทักษะการทำงานเป็นทีมและเพื่อพัฒนานักบริหารสาธารณสุขทุกระดับให้กับโรงพยาบาลลำปางนั้นวันนี้ทีมบริหารกลุ่ม5ได้จัดประชุมคล่อมสายงานหลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ต้องการพัฒนามาจัดทำเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์เบิกค่าราชการโรงพยาบาลลำปางซึ่งจากการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล14สาขาหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าห้องตรวจทุกท่านได้เข้ามาร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นกันอย่างได้มีประโยชน์มากๆซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขและได้ประโยชน์อย่างยิ่งลองมาฟังบรรยากาศส่วนหนึ่งของการประชุมในวันนี้นะครับที่ได้จาก SSP มันเป็นหลักร้อยแล้วทำไมข้อมูลเราหายไปหมดเลยโอเคละหนูได้คำตอบละเพราะว่ามันถูกวอยแล้วพอวอยเข้าไปคนไข้ในปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเส้นที่ปีของหนูหายไปหมดเลยพร้อมถ้าพร้อมเนี่ย ER ก็เสียใจให้นะคะเพื่อนงานเราแต่เราก็ยินดีนะคะยินดีกับท้องเรื่องขอบคุณพี่ก้อยทำให้ทุกคนที่หน้าเงินไปรักษาแล้วก็รักษานะคะแต่แล้วก็ไม่งั้นโรงพยาบาลก็จะอยู่ไม่ได้ขอบคุณค่ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการประชุมคล่อมสายงานจากการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกลุ่มที่5ของพวกเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการพัฒนาการทำงานต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ